สลับไปดูเรื่องของกรณีที่กองทัพเรือภาคที่2นะคะร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่อ่าวบ้านดอนนะคะทางด้านของพลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมร่วมกับนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มีการออกประกาศจังหวัดให้มีการรื้อถอนขนำกลางคอกหอยทั้ง3อำเภอประกาศไปเมื่อวันที่12มิถุนายนล่าสุดเนี่ยตอนนี้มีผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงเข้ารื้อถอนขนำคอกหอยไปเพียง8หลังเท่านั้นในสัปดาห์นี้จะทำการรื้อถอนอีก5หลังส่วนการดำเนินคดีแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ทางกรมเจ้าท่าภูมิภาคร่วมกับทางประมงจังหวัดเข้าดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์แล้วจำนวน40หลังจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า900กว่าหลังค่ะจริงหอยในครั้งนี้นอกจากจะใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือใช้การพูดคุยทั้งชาวบ้านเองทั้งผู้ประกอบการเองว่าตกลงแล้วหอยเนี่ยจะเป็นอย่างไรการบริหารจัดการในพื้นที่จะเป็นอย่างไรเพราะมูลค่าของเศรษฐกิจนั้นสูงมากนะฮะ